มีหลายคำถามเลยนะครับถามผมมาว่ารถไม่มีที่รั่วไม่มีที่ซึมแต่ทำไมเติมน้ำมันเครื่องบ่อยมากตามมาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับ และก็สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการแก้ปัญหาของเครื่องยนต์นะครับที่มีอาการกินน้ํามันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นนะครับมีหลายคำถามเลยนะครับที่ถามมาทาง Facebook แล้วก็ถามมาทาง l ล ne นะครับว่ารถใช้งานทุกวันนะครับ แต่ก็ต้องเติมน้ำมันเครื่องด้วยนะครับควันก็ไม่มีนะฮะที่โรงจอดรถหรือว่าตรงที่จอดรถก็ไม่มีคาบของน้ำมันเครื่องรั่วออกมานะครับซึ่งรถคันนี้ที่เป็นแบบคือ Toyota าอัลตินะครับตัวนี้เป็นรหัสเครื่องหนึ่งแซแซดนะครับมาพร้อมกับระบบแก๊สนะครับ คือ LPG ด้วยนะครับซึ่งผมทำการวิเคราะห์แล้วนะครับก็ต้องยกเครื่องออกมานะครับจะสังเกตได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขนะครับตัวนี้เป็นสายไฟที่มันจะช็อตกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลื้อเครื่องออกมาเพื่อจะทำการซ่อมแซมในส่วนที่มันเสียหายนะครับซึ่งลำดับต่อไปผมจะ มาชี้แจงเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อนะครับในการยกรถยกเครื่องขึ้นมาออกจากตัวรถนะฮะเราต้องรื้อสายไฟออกมานะครับตอนที่เรารื้อสายไฟเราก็ควรจะตรวจเช็คสายไฟด้วยนะครับเพราะว่ารถที่ผ่านการใช้งานมานานๆหรือว่ามีอายุการใช้งานมานาน,านเนี่ยพวกฉนวนหรือว่าสายไฟเนี่ยมันจะกรอบมันจะเปื่อย นะเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ชชนวนของสายไฟเนี่ยมันกรอบยุ่ยหมดนะครับจนถึงตัวสายไฟซึ่งตัวสายไฟเนี่ยมันไปสีกับตัวบอดี้ของเกียร์นะครับซึ่งจะทําให้สายไฟมันถลอกจนเป็นเห็นทองแดงนะครับหลังจากที่ผมรื้อสายไฟนะฮะแล้วก็รื้อ ชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่รอบข้างของเครื่องยนต์นะครับรวมทั้งระบบแก๊สเนี่ยออกนะครับเพื่อจะทําการยกเอาเครื่องขึ้นมานะครับจะมาทำโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนท้ายเครื่องแล้วก็เปลี่ยนซีนหน้าเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําการยกออกมาในเวลาต่อไปนะครับผม ผมยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่ารถรุ่นใหม่ทําไมไม่มีควันขาวเหมือนรถรุ่นเก่าเดี๋ยวฟังคํญญาบรรยายไปด้วยนะฮะและดูว่าเวลาผมยกเครื่องพร้อมเกียร์ขึ้นมาเนี่ยมายกออกมาจากตัวทางรถเนี่ยยกมาอย่างไงนะครับเราก็รื้อนะครับรื้อเผานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ยือ้อรอื้อยางแท่นเครื่องทั้ง4ตัวนะไม่ว่าจะเป็นยางแท่นเครื่องด้านขวา ขวาคนขับนะครับแล้วก็ด้านซ้ายซึ่งเป็นอย่างแทนเครื่องของตัวหิ้วเกียร์นะครับแล้วก็อย่างแทนเครื่องตัวหน้าม้อน้ําและอย่างแท่นเครื่องตัวหลังคานแหลกนะครับแหลกบมลายนะครับหลังจากนั้นเราก็ต,ต้องยกทั้งเครื่องทั้งเ,งงเกียร์ขึ้นมาจากบอดี้ของรถนะแล้วก็เอาเอา,เอ,าออกมานะครับอําคาถามที่ถามมาคือทําไมไม่มีควันขาวเหมือนรถ รุ่นเก่าเวลาเครื่องมันหลวมเนี่ยมันจะมีควันขาวออกมาใช่ไหมครับเป็นเพราะว่ารถรุ่นเก่ามันไม่มีระบบกําจัดไอเสียนะครับระบบกำจัดไอเสียก็คือตัวแคตตาลิคคอนเวเตอร์นะครับตัวแคตาลิคคอนเวเตอร์เนี่ยมันจะกําจัดไอเสียอีกรอบหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่ค่อยเห็นควันขาวในรถรุ่นใหม่ๆยกเว้นถ้าไม่เกิด โอ้ฮีทหนักๆนะฮะโอฮีหนักๆเนี่ยมีมีมมควันขาวได้นะครับแต่ถ้าเกิดน้ำมันเครื่องเล็ดลอดไปที่ห้องเผาไหม้แล้วก็ถูกระบายออกไปทางท่อยเสียเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าจอดตอนอกลางคืนเนี่ยเราอาจจะมองเห็น จ,จางๆนะเห็นจ,งจางๆอยู่นะครับแต่ว่ามันมันมันไม่ออกมาเยอะเหมือนรถรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบกําจัดไอเสียนะครับรถรุ่นใหม่เนี่ยมันค่อนข้างทํามาดีนะครับมีการกําจัดไอเสียแล้วก็มีการออกําจัดกลิ่นนะกลิ่นไม่ว่ากลิ่นของน้ํามันเครื่องหรือว่ากลิ่นของน้ามันเบนซินที่ผ่านตัวแคทัลิกคอนเวเตอร์ไปเนี่ยเราอาจจะได้กลิ่นน้อยลงนะครับแต่มันก็ จะมีกลิ่นเหมือนกันนะมัน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 ไม่รุนแรงเท่ากับรถที่ไม่มีตัวกำจัดไอเสียฉะนั้นถ้ารถคันไหนที่มีปัญหาเรื่องอไปทะลวงแคทนะเพื่อจะทำให้รถมันวิ่งขึ้นเนะี่ยตัวนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันจะมีควันขาวออกมารวมทั้งมีกลิ่นออกมาด้วยนะครับผมใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการลื้อเครื่องนะครับ ก็จะลือเครื่องขึ้นมารถคันนี้จากการวิเคราะห์แล้วนะครับประเกน็นฝาสุปจริงๆต้องเป็นประเกนเ็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นประเก็นไฟเบอร์นะครับฉะนั้นรถคันนี้ต้องมีปัญหาเรื่องความร้อนมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างเลยนะครับโดยการอถอดฝาสูปออกมาเพื่อจะทําการเจียบาเจียวาวนะแล้วก็ตั้งวาล์วใหม่นะครับ รวมทั้งเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในตัววาล์วนะครับในในส่วนของลูกสูบนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อลูกสูบออกมาเพื่อจะทําการเปลี่ยนตัวแหวนนี่ครับตัวลูกสูบเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงหัวหัวของลูกสูบเนี่ยจะมีคาเม่าของน้ํามันเครื่องเนี่ยเยอะมากเลยนะเห็นไหมครับมันเกาะเป็นแผ่นนะครับหนาเตอะเลยนะครับ ซึ่งผมก็จะทำการาทำความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นอของตัวลูกสูบแล้วก็ตัวก้านสูบนะครับชิ้นส่วนที่2ออชิ้นที่อยู่ข้างล่างนี่คือตัวชาร์ปนะครับเป็นชาร์ปก้านนะครับเราจะต้องเปลี่ยนชาร์ปก้านด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับ เราต้องเปลี่ยนแหวนนะครับตัวนี้คือแหวนลูกสูบนะครับซึ่งแหวนลูกสูบเนี่ยจะมีสามสามอันนะครับก็คือแหวนตัวแรกแหวนตัวแรกนี่คือแหวนแหวนอัดนะครับเขาเรียกว่าแหวนอัดแหวนตัวที่2เนี่ยเรียกว่าแหวนช่วยอัดหรือว่าแหวนกวาดนะครับแหวนตัวที่สามคือแหวนน้ำมันนะครับซึ่งในผนังของลูกสูบเนี่ย จะต้องมีการฉีดน้ำมันหล่อลื่นไปเคลือบนะครับในการเคลือบเนี่ยจะมีแหวนน้ำมันเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันเล็ดลอดขึ้นไปบนห้องเผาไหม้นะครับแหวนตัวที่สองเนี่ยจะเป็นแหวนกวาดแหวนกวาดคือแหวนเก็บกวาดน้ำมันหล่อลื่นที่มันเล็ดลอดออกจากแหวนของน้ำมันนะครับ ส่วนแหวนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นแหวนกําลังอัดเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญนะครับจะว่า3ตัวเนี่ยทุกตัวสําคัญหมดนะครับแต่ว่าตัวที่ที่อยู่ของบนสุดเนี่ยสำคัญที่สุดนี่ยตัวนี้จะต้องเป็นแหวนที่มีขนาดพอดีนะครับไม่งั้นมันจะเกิดกําลังอัดที่มันรั่วได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการใส่แหวนเข้าไปนะครับ เอาแหวนใหม่ใส่ในตัวของลูกสูบนะครับส่วนในตัวของแหวนเราจะรู้ว่ามันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างเนี่ยตัวของแหวนเนี่ยมันจะมาร์คมาร์คเป็นสัญลักษณ์ของภาษาพยัญชนะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นตัว n นะตัว n ก็คือนอ็นอตน็อตก็คืออยู่ข้างบนหรือว่าเหนือนะหรือว่า ข้างบนนะฮะเอาง่ายๆอินคือข้างบนนะฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะระวังนะครับตอนใส่เนี่ยแหวนเนี่ยมันมีความแข็งในตัวแต่ก็มีความเปราะอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับงงไหมครับคือมันมีความแข็งนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเราง้างเยอะๆเนี่ยมันก็หักได้นะแหวนต้องต้องระมัดระวังนะครับส่วนแหวนตัวที่2เนี่ยมันจะมีบา บาแบบเอาไว้กวาดตัวน้ำมันนะครับฉะนั้นถ้าเราใส่ผิดเนี่ยมันก็จะทำงานไม่ไม่เต็มร้อยนะครับวีธีใส่ก็ต้องระมัดระวังน,นะครับหลังจากใส่ตัวแหวนเข้าไปเนี่ยเราต้องเช็คดูด้วยนะครับว่ามันมีการหมุนคล้องตัวไหมนะฮะไม่ใช่ใส่เข้าไปแล้วมันหมุนแล้วมันล็อกติดไว้เลย ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแหวนมันต้องเป็นคล้ายๆกับสปริงดีดออกนะครับมันจะหุบลงมาไม่ได้นะครับมันต้องถ่างตัวเองเพื่อจะไปปิดกั้นกำลังอัดของอตัวเครื่องยนต์ไว้นะครับถ้ามันหุบตัวเข้ามาโดยที่ไม่ถ่างออกเนะี่ยมันจะสูญเสียการกักหรือว่าการกั้น กำลังอัดนั้นผลที่ตามมาคือกำลังอัดมันจะย้อนลงไปที่แข็งนะครับเมื่อกำลังอัดย้อนลงไปที่แข้งเนี่ยมันก็จะดันขึ้นไปที่ไม้วัดนะครับฉะนั้นเวลารถที่มีกำลังอัดที่มันหลวมมากๆเนี่ยตัวไม้วัดเนี่ยจะบ่งบอกเลยนะครับว่าควันมันจะพุ่งขึ้นนะครับอันดับ2ก็คือตัวไอน้ํามันเครื่องเนี่ยมันจะพ่นออกมานะครับ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของชาร์ปนี่จะมีชาร์ปทั้งชาร์ปอกชาร์ปอกคือชาร์ปเมนที่อยู่ตรงข้อเวียงนะครับส่วนชาร์ปก้านเนี่ยจะอยู่ตรงก้านของลูกสูบนะครับซึ่งาชาร์ปก้านเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวประคองก้านกลางระหว่างก้านสูบ ตัวข้อเบียกนะครับโดยมีชาร์ปเนี่ยเป็นตัวอยู่ตรงกลางนะครับตัวชาร์ปเนี่ยจะมีน้ำมันหล่อื่นนะฮะฉีดเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นถ้าชาร์ปมันหลวมมากเนี่ยเวลาน้ำมันเครื่องฉีดลงมาเนี่ยมันจะมีการลีกเอา์หรือว่ามีการล่วของน้ำมันเครื่องเยอะเกินไปนะครับถ้าเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะมีการมีเสียงดังนะครับรวมทั้ง ตัวปลายของอุปกรณ์ปลายสุดก็คือตัวเผลาราลิ้นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบกับชาร์ปที่มันหลวมมากๆนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องส่งขึ้นไปที่ชาร์ปไม่พอเปรียบเสมือนกับหัวใจเราต้องปั๊มเลือดไปหล่อเลี้ยงนะครับถ้าปลายนิ้วมือเรามีปัญหาานะถ้าสมมุติเส้นเลือดที่มันปั๊มไปมันมีมีปัญหาเนี่ยปลายนิ้วมือเราเนี่ย จะไม่สามารถมีเลือดไปเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพาเาลลินเนี่ยมันอยู่ข้างบนสุดเลยใช่ไหมครับตัวเพาข้อเหวียงเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับถ้าตัวชาร์ปที่เป็นก้านเนี่ยชาร์ปก้านเนี่ยมันหลวมมากๆนะครับน้ํามันเครื่องที่ฉีดฉีดออกจากตัวปั๊มเนี่ยมันฉีดเข้าไปเลี้ยงตัวชาร์ปที่อยู่ตรงข้อเหวียงเนี่ยตรงตรงตรงก้านสูบเนี่ย ถ้ามันมีการลวกมากเนี่ยเวลาแรงดันมันส่งขึ้นไปข้างบนเผาเหลาลิ้นเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเพราะมันมีการลวกันเยอะเกินไปนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้ารถมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเสียงเครื่องจะดังมากเลยนะครับนั่นก็คือตัวชาร์ปเนี่ยมันเริ่มมีปัญหานะครับส่วนตัวชาร์ปเนี่ยก็ถ้าสมมติ ข้อเหวียงมันเป็นรอยเป็นเส้นนะครับและมีการเจียข้อเหวียงเนี่ยมันก็จะเป็นโอไซนะครับตัวชาร์ปเนี่ยก็จะมีโอไซตามตามมาด้วยนะครับมันก็จะขึ้นต้นด้วยอ่าชาร์ปอ่าไซสิบยี่สิอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเจียเนื้อของข้อเหวียงออกเราก็ต้องไปเพิ่มความหนาของชาร์ป ้านหรือว่าชาร์ปเมนนะครับเพื่อจะลดเเพื่อจะไปชดเชยกับเนื้อที่เราเจียออกไปนะครับความหนาของชาร์ปมันก็จะเเขาเรียกว่าไซส์สิบไซส์ยี่สิบไซส์สามสิบนะฮะหรือเราเรียกกันง่ายๆคือบนโอไซส์ side, นะครับแต่ว่าเวลาเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องเอาเข้าไปที่ รงกึงนะครับให้เขามีการเจรไนนะครับเจรไนปรับข้อนะครับถ้าข้อเบี่ยงเราเนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นเนื่องจากว่าน้ํามันเครื่องอาจจะขาดนะครับผลจากน้ํามันเครื่องขาดเนี่ยมันก็จะทําให้ชาร์ปเนี่ยเรามีปัญหาก็เหมือนกับคันนี้นะครับคันนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะพ่องลงไปเรื่อยๆเรื่อยนะครับเมื่อน้ำมันเครื่องพร่องลงไปเรื่อยๆเนี่ย น้ำมันเครื่องมีน้อยเนี่ยแน่นอนความร้อนของของความร้อนสะสมของเครื่องยนต์เนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามันต้องระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ํามันเครื่องนะครับฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งลดน้อยลงมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นครับอันดับ2ก็คือชาร์ปมันจะเริ่มแดงนะก็คือมันเริ่มไหม้แล้วนะครับอันดับ3ก็คือน้ํามันเครื่องมันขึ้นไม่ทัน พอน้ำเครื่องมันน้อยปุ๊บมันขึ้นไม่ทันชาร์ปก็จะเกิดความร้อนสูงมากนะครับเมื่อตัวของชาร์ปเกิดความร้อนสูงไม่สามารถที่มีน้ํามันเครื่องไปเคลือบตัวของชาร์ปแล้วก็ตัวของเผาข้าเวี่ยงนะครับมันก็จะเกิดการละลายของชาร์ปนะครับเมื่อละลายของชาร์ปปุ๊บเนี่ยมันจะทําความเสียหายให้กับเผาเข้าเวี่ยงนะครับทำให้เผาเข้าเวี่ยงเป็นเส้นเป็นรอย นะครับถ้าเราไม่ปรับความราบเรียบของเพลาขเวียงโดยที่เราซื้อชาบใหม่มาใส่เนี่ยมันก็จะกินช้าปไปนะครับมันก็จะทำลายชาบไปด้วยนะครับผมนะครับว่าไม่รั่วไม่ซึมแต่น้ำมันเครื่องหายเนี่ยอันตรายมากกว่ารั่วซึมอีกนะครับรั่วซึมเนี่ยเรายังเห็นนะว่ามัน มันรั่วตรงไหนมันซึมตรงไหนเราก็แก้ไขได้นะครับแต่ถ้ามันมองไม่เห็นว่ามันรั่วซึมตรงไหนเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น To y ยต้าแคมรนะรหรือว่า t o y ยต้าเฟอร์จิเนนะครับหรือว่ารถต่างๆนะไม่ว่าเป็นนิสสันมิซูฮอนด้าเบนบีเอ็มอะไรเหมือนกันเหมือนเหมือนกันหมดครับถ้าน้ำมันเครื่องเราเริ่มพร่องเนี่ยแล้วเราปล่อยทิ้งไว้เนื่นนานเนี่ยมันจะทำความเสียหาย เป็นมงกว้างเลยนะครับยิ่งเป็นรถด,ดีเซลด้วยนี่ยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะน้ำมันเครื่องนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็รถตัวของเบนซินนี่ก็สำคัญพอกันนะสำคัญหมดนะครับสำคัญหมดนะครับฉะนั้นเ,นเพื่อนๆก็ต้องหมั่นดูแลนะครับหมั่นเช็คว่าระดับของน้ำมันเครื่องเนี่ยผิดปกติหรือเปล่านะครับผม คลิปนี้ผมขออนุญาตทําเป็น2ออตอนนะครับเพราะว่าถ่ายไปด้วยทําไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมันมีหลายขั้นตอนนะเดี๋ยวผมจะแยกแยกออกมาให้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับขั้นตอนนี้เป็นการใส่ลูกสูบเข้าไปในเสื้อสูบแล้วนะครับซึ่งในการใส่เสื้อสูบเข้าใส่ลูกสูบเข้าไปในเสื้อสูบนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าตอนที่เราก,กด ลูกสูบลงไปเนี่ยถ้ามีการขัดหรือว่ามีการฝืนนะครับมันจะทําให้แหวนเนี่ยหักได้นะครับฉะนั้นขั้นตอนที่ใส่ต้องระวังเลยนะครับส่วนมากผมจะใส่ทีละคู่นะครับผมจะใส่1กับ4แล้วก็2กับ3นะครับเพราะว่ามันขึ้นทีละคู่นะครับเห็นไหมครับ มันขึ้น1กับ4 2กับ3ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะดูออกแล้วก็เราจะอ่านออกเลยนะครับว่าเวลาเขาจุดหัวฉีดหรือว่าจุดตัวคอยหัวฉีดเนี่ยมันจะจุดจุดเป็นคู่นะครับบางคันก็จะจุดลูกเดียวนะครับแต่นี่เรามองเห็นนะฮะคือหลักการมันมันจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ ฝักบัวนะเห็นเห็นฝักบัวไหมฝักบัวก็มีการล้างนะครับล้างทําความสะอาดด้วยนะครับแล้วกอ็อย่าลืมใส่เบรกเกนด้วยนะอันนี้สําคัญมากเลยถ้าไม่ใส่เรกเกนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดูดน้ํามันเครื่องขึ้นมาได้นะครับมันก็จะทําให้เกิดอาการชาบละลายได้ด้วยนะหลังจากนั้นผมก็ใส่แข้งนะแข้งเข้าไปนะครับทากาวด้วยนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่จะมีไม่มีเบรกเกน นะครับไม่มีปะเก็นแข็งแล้วนะครับเขาใช้กาวเป็นตัวตัวแทนปะเก็นนะครับฉะนั้นเ,เราก็ทากาวแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้น็อตเบอร์สนะิบคันเข้าไปเมื่อใส่เสร็จเดี๋ยวเราจะใส่ตัวฝาสูบนะครับชิ้นนี้เป็นชิ้นฝาสูบที่ผมจัดการล้างแล้วก็ทำตัวบ่าวาวาลและตัวบ่าวนะครับรวมทั้งยางหมวกวาลด้วยนะแล้วก็ ตั้งวาล์วมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในการทำเนี่ยเราจะต้องเช็ครอยรั่วเช็คตัวของบ่าววาลด้วยนะฮะอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็น LPG หรือ NGV เนี่ยการสึกล้อเนี่ยจะเป็นการสึกล้อเป็น2เท่าของอน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นเบนซินนะครับ เนื่องจากว่าผมถ่ายไปด้วยแล้วก็ตัดต่อไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกับผมในตอนที่2นะว่าผมจะประกอบเครื่องตัวหนึ่งเซเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันเครื่องหายยังไงนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e มานะครับเ,เจอกันใหม่นะครับในคลิปที่2ของตัวアウติดนะครับ1นึ่งซในการแก้ปัญหาน้ำมันเครื่องหาย ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม